เราจะดูว่าเด็กๆเนี่ยได้รู้จักอาจารย์จักรพันธ์แค่ไหนเราดูได้จากใบงานนะคะมีหลายข้อที่น้องๆเนี่ยต้องเติมให้เต็มค่ะอย่างข้อแรกเห็นว่าถามว่าอาจารย์จักรพันธ์เป็นใครตอบว่าอะไรกันบ้างคะศิลปินแห่งชาติอันนี้ตอบได้เหมือนกันหมดนะคะส่วนข้อ2เนี่ยเห็นถามว่างานศิลปะของอาจารย์เนี่ยมีวิธีการอย่างไรอู้เด็กๆตอบกันว่าไงบ้างอ่ะใช้สีค่ะภาพพิมพ์ละเอียดอ่อนอ๋อมีรายละเอียดนะคะนี่เป็นคำตอบง่ายๆค่ะที่สะท้อนว่าแม้แต่เด็กๆที่เป็นศิลปินรุ่นจิ๋วก็สามารถเห็นเอกลักษณ์ที่เป็นลายเซ็นของอาจารย์จักรพันธ์ได้อย่างชัดเจนค่ะหล่อหลอมความรักในศิลปะไทยจนเติบโตเป็นช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนที่จะแนะนำเข้าเรื่องนะคะว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อาจารย์จักรพันธ์